ธรรมชาติในหลายประเทศทั่วโลกอย่างที่สปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะวันนี้รายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนนั้นรับรู้ได้ถึงจังหวัดน่านของประเทศไทยด้วยค่ะโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่สปป.ลาวเมื่อเวลา 10:04 นตามเวลาในประเทศไทยโดยมีขนาด 4.9 ลึกจากผิวดินประมาณ1กิโลเมตรห่างจากบ้านน้ำช้างในพื้นที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นโดยมีประชาชนใน3อำเภอรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้แก่อำเภอเมืองน่านเวียงสาและบ่อเกลือแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นค่ะส่วนที่กินระยะเวลานานต่อเนื่องกว่า6สัปดาห์แล้วนั่นก็คือการปะทุพ่นลาวาร้อนของภูเขาไฟบนเกาะลาปามาประเทศสเปนนะคะหลังจากที่ปะทุอย่างรุนแรงในรอบ50ปีเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทานลาวายังไหลทะลักทำลายพื้นที่มากกว่า 5,600 ไร่เผาผลาญอาคารบ้านเรือนไปไม่ต่ำกว่า 2,000 หลังประชาชนมากกว่า 7,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสเขายืนยันว่าจะเร่งให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเกษตรและประมงบนเกาะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะได้มีการใช้เวลาในช่วงวันหยุดวันออเซนซึ่งเป็นวันบูชานักบุญในช่วงสุดสัปดาห์หลั่งไหลไปดูการปะทุของภูเขาไฟในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนถ้าไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ถือเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองอเล็กซานเดรียระดับน้ำสูงประมาณ4ฟุตค่ะหรือว่า122เซนติเมตรล่าสุดนะคะที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการแจกจ่ายกระสอบทรายกั้นน้ำท่วมแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือด้วยค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยกันบ้างคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากที่เขื่อนอุบลรัตน์มีการปรับลดการระบายน้ำจากวันละ35ล้านลูกบาศก์เมตรมาอยู่ที่31ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอน้ำพองค่ะระดับน้ำท่วมสูงจนหมู่บ้านกลายสภาพเป็นเกาะชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรขณะที่วันนี้นะคะทางนายประจวบรักแพทย์นายอำเภอน้ำพองพร้อมคณะก็มีการนำเอาถุงยางชีพและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะส่วนภาพรวมของน้ำท่วมที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมายังไม่คลี่คลายนะคะลำน้ำธรรมชาติอย่างเช่นลำน้ำมูลและลำสะแทดระดับน้ำยังสูงหลายจุดยังคงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างขณะที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมามีการแจ้งว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำชมวกเกินความจุจนล้นสปิลเวย์ไหลลงคลองท้ายเขื่อนอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่อำเภอพิมายวิกฤตมากยิ่งขึ้นส่วนที่อำเภอชุมพวงแม้ว่าลำน้ำมาดกับลำน้ำมูลล้นตลิ่งเข้าท่วมเป็นรอบที่2แล้วแต่ว่าชาวบ้านก็ยังร่วมการจัดงานประเพณีทอดกฐินสามัคคีที่บริเวณวัดตลาดชุมพวงหรือว่าวัดชุมพวงโคสิตารามซึ่งชาวบ้านเนี่ยต้องมีการเดินลุยน้ำเข้าไปร่วมงานค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะฝนที่ตกลงมายังหนักต่อเนื่อง2วันแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางเถินและห้างฉัตรโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองลำปางน้ำท่วมถนนหลายสายสูงกว่าทางเท้าไหลทะลักเข้าท่วมร้านค้าและบ้านเรือนที่อยู่ริมถนนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อฝนหยุดตกชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บเศษใบไม้ที่ติดอยู่ตามปากท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจากนั้นเองนะคะระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งถนนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ